ั้นเดี๋ยวมานะจ๊ะเดี๋ยวชนนะไม่รีบไปรีบมานะนี่ฝนฉันมีเรื่องจะเมาล่ะนี่ฉันว่านะยายรถเนี่ยแปลกๆนะแรกๆนะโอ้ยอัธยาศัยดีเป็นมิตรเฟรนลี่นะแต่ไปๆมาๆฉันว่าเขาอ่ะเล่นเอาอกเอาใจแล้วก็ตามใจแต่คุณวัดคนเดียวอ่ะพี่วัดอย่างงู้นพี่วัดอย่างนี้ไม่เห็นจะสนใจพาเราไปเที่ยวไหนจริงๆสักทีเลยเนาะก็เขาสองคนสนิทสนมกันมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้นี่เราเพิ่งรู้จักเขาจะให้มันสนิทกันได้ยังไงอ่ะมันก็ใช่แต่เธอดูท่าทางเขาสิท่าทางยศศนาเนี่ยไม่เปลื้มพวกเราเลยนะฉันว่านะเขาทำเป็นมาพูดดีกับพวกเราเนี่ยคือเอาใจคุณวัดเท่านั้นแหละเนาะก็เขาเป็นแฟนกันมั้งมันก็เห็นแปลกตรงไหนไม่เอาหรอกฉันว่านะถ้าคุณวัดขืนเลือกแม่นี่มาเป็นแฟนจริงๆนะแย่แน่ๆเลยเล่นมากตั้งแต่แม่ยันลูกเลยอะท้องก็ถ้าคุณวัดเขาชอบรสนิยมอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ล่ะคุณวัดเนี่ยนะจะชอบรสนิยมแบบนี้หนึ่งทางอะฉันว่าอย่าเก็บยุ่งเรื่องเขาเลยนะมันก็จริงเนอะพูดไปแล้วก็เสียอารมณ์เปล่าๆนะเรามาดูวิวกันดีกว่าJust go ahead and send to the lab and make a copy. Yeah, okay. จีนมากที่สุดอ๋อแล้วก็อาหารที่นี่นะคะรู้แต่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าจะแพงแค่ไหนรถก็ไม่สนใจหรอกค่ะขอแค่พี่วัดขาของรถเนี่ยชอบก็พอแล้วล่ะค่ะค่ะคุณรถขาแล้วเมื่อไหร่จะได้ทานกันสักทีล่ะคะดิฉันหิวจะแย่อยู่แล้วล่ะค่ะนี่ฝนทานเยอะๆนะจ๊ะเนี่ยเป็นอาหารจีนรสเลิศที่สุดในแคนาดาเลยนะจ๊ะต้องทานเอาไว้เยอะๆจ้ะนะนี่ว่าเธอไม่ค่อยหิวอ่ะทำไมไม่ค่อยทานนี่เอาใส่ข้าวสิตายจริงสงสัยว่าคุณฝนเนี่ยคงจะไม่ค่อยได้ทานอาหารดีๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแหมดูท่าทางจริงงงๆนะคะมานี่ค่ะเดี๋ยวรถจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าอาหารนั้นมีอะไรบ้างอันนี้นะคะเป็นเป็ดย่างฮ่องกงค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเป๋าฮือนะคะคุณฝนทานสิคะอาหารดีๆอย่างนี้หาทานยากนะคะคุณฝน ขอโทษนะคะคุณรถฝนนะเขาเคยทานทุกอย่างแล้วค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำงานอยู่ร้านอาหารค่ะเหรอคะ เด็กเสิร์ฟนั่นเหรอคะตายจริงไม่ใช่แม่ครัวนี่คะจะได้รู้จักอาหารไปซะทุกอย่างจริงไหมคะคุณฝน
อยู่ๆก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแบบนี้แย่จังเลยนะคะนี่คุณรถคะแล้วจะให้ทำยังไงล่ะคะก็คนเขาปวดนี่นาคุณจะให้เขาอ้านเอาไว้ยังไงคะฮะอย่าทานนี่ดีกว่าจานนี่อร่อยแน่นอนเลยนี่อะไรเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะหอมด้วยนี่ไงทานข้าวด้วยสิคะพี่วัดค่ะถ้าไม่หิวไม่กินนะเนี่ยนี่อย่าทำตัวให้มันเด่นมากนะฉันทำอะไรอ่ะปล่อยฉันตรงนี้เลยนะขอฝากลายมาทำไมที่นี่ไม่ต้อนรับเธอคุณดุจกับน้องดาเป็นยังไงบ้างคะเธอจะรู้ทำไมถ้าดุจกับยายดาตายเนี่ยเธอจะได้รับมรดกในฐานะเบี้ยบำเรอหรือไงฮะฉันอะไรฉันบอกให้เธอออกไปไงถ้าฉันเห็นหน้าเธออีกครั้งเดียวเนี่ยนะฉันจะฆ่าเธอออกไปไปพี่วันค่ะพี่วันคงรู้แล้วสินะถ้ารถจำเธอได้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นประวัติของเธอดูไม่จืดแน่จะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างฉันเนี่ยไม่สนใจเลยต่อไปแล้วรู้กันหมดเลยก็ดีฉันเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งทนที่คนพูดถากถางฉันอยู่อย่างเงี้ยโถ่โง่จริงถ้าคุณยากันในแม่ไงรู้ว่าเธอเป็นคนทำลายครอบครัวของอาฉันเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงถ้ายาเป็นเพื่อนฉันเธอต้องเข้าใจฉันนี่เธอคิดเหรอเธอคิดว่าสองคนนั้นกระโดดมาช่วยเธอหรือไงอ่ะถ้าฉันรับประวัติว่าเธอเนี่ยนะก่อกรรมทำเขียนกับครอบครัวอาฉันมากแค่ไหนแล้วที่ตัวคุณล่ะคุณเคยคิดบ้างไหมว่าพวกคุณมาทำลายชีวิตฉันมากแค่ไหนจนฉันยังไม่เหลืออะไรในชีวิตอีกต่อไปแล้วเธอทำตัวเธอเองนะจะโทษใครฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นมันทำไมมึงจะต้องมานั่งรับกันอยู่ตรงนี้ทำไมฉันไม่ได้ทำทำไมต้องมานั่งรับกันอยู่ตรงนี้ฉันไม่ได้เช็ดน้ำตาซะแล้วเข้าไปล้างหน้าล้างตาออกไปมาที่โต๊ะคนอื่นจะสงสัยเปล่าจ้านี่ๆนั่งๆๆๆๆๆๆฉันกําลังเป็นห่วงอยู่พอดีเชียว่าถ้าเกิดเธอไม่ออกมาอีกสักพักนะฉันจะไปตามที่ห้องน้ําแล้วนะเนี่ยฉันขอโทษด้วยนะคือท้องฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
อ้าวแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรกันคะคุณฝนแค่ทานอาหารดีๆเข้าไปแค่นี้ถึงกระท้องเสียเลยเหรอคะโถเป็นเรื่องปกตินะคะท้องคนเราเนี่ยนะคะมันไม่เคยได้รับประทานอาหารดีๆพอได้ทานเข้าไปนิดนึงมันก็ต้องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาค่ะคุณฝนค่ะนี่คุณรถคะเส้นตื้นจังเลยนะคะคนเขาท้องเสียจะตายแล้วมีหน้ามาขำอีกข้าช่วยฝนดีขึ้นมากแล้วค่ะนี่อิ่งกันหรือยังคะเนี่ยจะได้กลับกันสักทีโอ้ยจะรีบไปไหนแล้วครับที่อาหารเหลือตั้งเยอะแล้วของเป็นแพงเท่านั้นเลยอ่ะเดี๋ยวก็ทานให้หมดก่อนสิครับแล้วค่อยไปดีไหมจ๊ะโอ้ยคุณแม่ค่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะแค่เนี้ยจิ๊บจ้อยค่ะถือซะว่ามือเนี้ยรถเลี้ยงเองค่ะอุ้ยตายดีจังเลยนะคะคุณรถค่ะ Excuse me blue please นี่นายแม่ก็เลิกซอยได้แล้วนี่พอเดี๋ยวก็ท้องเสียเหมือนฝนเขาอีกคนนึงหรอกไม่รู้อาหารดีจริงหรือเปล่าแรงๆหน่อยแรงๆข้าวไม่ได้กินหรือไงฮะแรงก็มดเป็นอะไรไปล่ะคะลูกขาไปเที่ยวกับพี่วัดกลับมาหน้าตาน่าจะอิ่มไปด้วยความสุขสิคะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะฮะคุณแม่ค่ะก็แม่ฝนอะไรนั่นน่ะสิคะเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่เรียกร้องความสนใจอยู่ได้น่ารำคาญที่สำคัญนะคะคุณแม่พี่วัดอะค่ะเป็นห่วงมันมากเลยนะคะเขาไม่มีอะไรมั้งคะลูกพี่แวดเขาอาจจะเป็นห่วงไปตามประสาเพื่อนนั่นแหละถึงไม่มีอะไรอะรถก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีแหละค่ะคุณแม่เอ๊ะทำไมพี่วัดเขาถึงไม่มาคนเดียวอ่ะพาเพื่อนมาเป็นกอขอคออยู่ได้จะเดินไปไหนทีนะคะก็ตามต้อยจะต้อยร้อนเงี้ยกับพี่วัดสองคนไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยนะคะคุณแม่ค่ะลูกถ้ารำคาญมากนักเนี่ยทำไมลูกไม่ไล่ไปซะเลยล่ะคะอุ๊ยคุณแม่ค่ะลูกจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะคือลูกทำอย่างนั้นนะพี่วัดก็กอดลูกแย่สิคะพี่วัดอ่ะเขารักเพื่อนออกจะตายค่ะนั่นน่ะสินะถ้าอย่างนั้นนะเอาอย่างนี้คุณแม่คิดออกแล้วค่ะคุณแม่คิดออกแล้วคะเฮ้ยคุณแม่ค่ะคุณแม่แสนสวยคุณแม่แสนดีของลูกคุณแม่คิดอะไรออกค่ะThank you.
ลืมถามว่าอยู่ห้องไหนหลายห้องซะด้วยแม่แม่คุณยายครับฉันมาตลอดฉันรู้นะว่าสาวๆเขาต้องการอะไรเงินเดือนตั้งสี่ซ่าห้าหมื่นรถยนต์ยี่สักคันเรือพัดไม่รู้หรือว่าสักหลังนี่เป็นไงยอมมองท่านน่ะนี่ไปกันใหญ่แล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรคุณนะโอ้ยอย่าร้องไห้โอเคเดี๋ยวผมปล่อยคุณห้ามร้องไห้นะใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าเข้ามานะฉันคว้าจริงๆด้วยฉันบอกแล้วว่าไงว่าอย่าเข้ามานี่ฟังก่อนสิฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาเข้าในห้องนี้นะฉันจะมาหาในเมฆจะมาขอยืมที่โกนหนวดอะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเธอนะโกงหนูใช่ไหมเออได้เลยก็ไปซะไปเซ่ฉันบอกให้ออกไปไงโอเคโอเคว่าไงวัดยืนทำอะไรตรงนี้วะก็มาหาแกแหละไม่รู้อยู่ห้องไหนอ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวขอยืมที่โกนหนวดหน่อยดิที่โกนหนวดเออได้ตามนะมาแล้วนี่เฮ้ยเป็นออโต้นะแล้วมีครีมโกนหนวดยังนี่เฮ้ยครีมโกนหนวดยี่ห้ออะไรวะไม่เคยเห็นเลยวะมันใช่คิวคนหนวดป่าววะขอบคุณมากเลยไม่เคยเห็นเลยเว้ยทิ้งไว้5นาทีแล้วค่อยล้างออกอ
นี่ยังไม่นอนนะฮะจะรีบนอนไปถึงไหนแล้วคะพี่วัดขานี่มันเพิ่งจะ4ทุ่มเองนะคะรถว่าเราสองคนเนี่ยออกไปหาเพลงฟังกันดีกว่านะคะนะที่ไหนก็ผับแถวนี้นะคะมีตั้งหลายที่แน่ก็ได้งั้นเดี๋ยวรถไปรอข้างล่างก่อนละกันเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงอย่าแต่งตัวนานนะคะแล้วไม่ได้ชวนในเมฆกับคุณยาไปด้วยเหรออ๋อก็พอดีรถเห็นคุณยาเธอบ่นนะคะว่าง่วงนอนตั้งแต่กลับมาจากทานอาหารแล้วนะคะรถว่าเราอย่าไปชวนเธอเลยนะคะปล่อยให้เธอพักผ่อนดีกว่าแล้วเราไปกันแค่2คนก็พอนะคะพี่วัดขาจะดีเหรองั้นเดี๋ยวพี่ลองชวนในเมฆคุณยาไปด้วยแล้วกันนะก็ทำใจพี่ฟ้าแล้วกันนะคะดีละงั้นเดี๋ยวรถไปรองล่างเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะจ๊ะโอเคค่ะรีบๆนะคะพี่วัดค่ะเร็วๆค่ะคุณแม่อะไรลูกเออเร็วสิค่ะคุณแม่ขานั่งลงเลยค่ะจ๊ะแผนของคุณแม่เนี่ยไม่เห็นจะสำเร็จเลยนะคะป่านเนี่ยพี่วัดเขายังชวนเพื่อนไปอยู่เลยนะคะเหรอลูกอุ้ยตายทำไมพี่วัดก็เป็นคนอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสนะมีถึงขนาดนี้แล้วยังรีบตะครุบไปอีกเหรอหนูก็ไม่รู้เขาค่ะพี่วัดนี่แย่จริงเลยยังไม่ลงกันมาเหรอฮะคงไม่มีใครไปแล้วมั้งพี่วัดพ่อพัดพาน้องไปดีกว่านะเดี๋ยวมันจะดึกนู้นลูกนะค่ะค่ะไปลูกป่ะค่ะเรารีบไปกันเถอะนะคะไปเร็วป่ะแม่แล้วยายาถ้าทางจะไม่ไหวว่าตาปือจะหลับให้ได้เลยอะแล้วฝนขอถอนตัวไปก็ไม่อยากไปเกะกะอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีใครไปเราไปกันสองคนก็ได้นี่ค่ะพี่วัดแล้วไม่อะเฮ้ยวัดนายพาคุณนุ๊กเข้าไปเที่ยวสนุกสนานแล้วไอ้เราก็ไม่อยากเฮ้ยพาไปเนี่ยใช่ๆๆอย่าไปเลยเนาะไปก็เกะกะเขาอีกละไปเถอะลูกไปเถอะนะดึกมากนะค่ะคุณแม่ไปเถอะไปๆๆไปเถอะสนุกด้วยค่ะแม่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับที่นัดกันไว้นะคะว่าจะออกจากบ้าน9โมงดูสิใครไม่ลงมาเลยค่ะโอ๊ยนี่ยายรถยังไม่ตื่นอีกเหรอสงสัยเมื่อคืนกลับดึกนะคะก็เลยตื่นสายงั้นเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นไปดูให้แล้วกันนะป่านนี้คงจะตื่นแล้วมั้งเพราะปกติเนี่ยลูกรถเนี่ยนะเขาจะเป็นคนตื่นเช้าเสมอเลยทานอาหารเช้ารอกันไปก่อนนะจ๊ะทานกันเรียบร้อยแล้วครับเขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วครับมาเลยจ้ะงั้นรอเดี๋ยวนะจ๊ะพี่ฝนฉันว่านะแม่ดูดีนะแก้ตัวแทนกันสุดฤทธิ์เลยเนาะหืมตื่นเช้าลงมาเลยครึ่งวันเขาไปแล้วจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยยายรถตื่นหรือยังนึกแล้วไม่มีผิดเชียวยังไม่ตื่นอีกลูกคนนี้นี่ตื่นเร็วเร็วนะคะคุณแม่หนูจะนอนนอนอะไรกันเล่าลูกนี่เขาตื่นมานั่งรอหน้าสลอนอยู่ข้างล่างหมดแล้วนะอะไรนะคะที่เขาตื่นมารอกันหมดแล้วเหรอเนี่ยก็เ
ใช่นะสิรอเราอยู่คนเดียวล่ะนัดเขาไว้กี่โมงล่ะฮะมันยุ่งยากเนี่ยนะคะนั่งเทคแคร์นู้นนี้น่าเบื่อเอาไหนเอาไหนอย่าบูมมานั่งบ่นอยู่เลยลูกไปรีบไปอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าอย่าให้พี่วัดเขารอนานนะลูกเดี๋ยวเขาจะเบื่อเอาเข้าใจไหมค่ะคุณแม่เดี๋ยวเราจะรีบไปอาบน้ำนี้ละค่ะอ่ะงั้นก็รีบลุกไปเร็วค่ะเร็วๆนะลูกใหญ่รถค่ะลึกแล้วไม่มีผิดเชียวน้ำอยู่นี่ละค่ะคุณแม่โอ้ยนี่มันจะเที่ยงเลยมีเสด็จอีกเหรอเนี่ยรอกันนานไหมคะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่านาฬิกาที่เราตั้งปลุกเอาไว้อ่ะมันเกิดไม่ปลุกขึ้นมานะคะก็เลยนอนเพลินไปหน่อยแล้วนี่ทุกคนพร้อมจะไปเที่ยวกันยังคะพร้อมแล้วค่ะยาคุณแม่ไปสิก็วันนี้เราจะไปขึ้นเรือดูปลาวาฬไงปักกันเผื่อจะได้ถ่ายรูปด้วยเวลาที่รถไม่ได้เกิดลงมาช้ากว่านี้ดินะฉันต้องหลับแน่ๆทานอะไรกันหรือยังคะทานกันตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับนี่มันก็ใกล้เที่ยงแล้วทานอีกมื้อก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างนอกดีกว่าไปไม่ค่อยดีเลยอ่ะพี่ชายจะมาถามอีกเหรอ
เพื่อพาตัวพาวันกันก่อนสิคะเราว่ามาถ่ายรูปร่วมกันกับปาวานก่อนดีกว่าค่ะเป็นที่ระลึกดีไหมคะดีค่ะว่าแต่เชิญถ่ายกันนะคะเรื่องถ่ายทำไมนักหนาพี่วันค่ะรถหิวจนท้องแป้งสั่นปวดหัวแล้วนะคะไปกันเถอะค่ะไปแล้วเราเฮ้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเราเจอที่เขาเติมล่างนะโอเคไปก่อนแล้วกันเลยตามไปชวนถ่ายรูปไม่ยอมถ่ายไม่อย่างนั้นยากเลยแหมทำไมไปกินข้าวกันสองคนมาตั้งหลายคนฉันว่านะสงสัยไอ้เยลโลสนาต้องกลัวว่าฝนจะแย่งคุณวัดมาจากเขาแน่ๆเลยอะไรนะแย่อีกแล้วเหรอทำไมฉันต้องเจอปัญหานี้อีกแล้วอ่ะฝนคือยาไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นนะยาหมายความว่ายาวไอ้ลักษณะไม่ได้ว่าอะไรฝนเลยนะอย่าคิดมากนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจทุกทีเลยแต่ไอ้ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยว่าเกิดเรื่องทุกทีผมเจอหลายทีแล้วทำไมยาชอบอย่างเงี้ยดูสิได้ทีทีแค่ไล่เนี่ยลาบนิดหน่อยนี่แหละคุณฝนครับเราลงไปหาให้ทานกันดีกว่านะครับอย่าไปคิดมากเลยครับนี่ยาชอบเงี้ยนะครับคุณฝนไปครับไปนะฝนนะไม่กลับแล้วครับไปดูป้าวากันต่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อที่ยอดเขาปูกันดีกว่าไปอะไรกันหน้านี้คะพี่วัดหน้านี้ไม่เห็นมีอะไรนี่คะมันไม่ใช่หน้าหนาวนะคะถ้าเกิดว่าไปหน้าหนาวเนี่ยก็ยังมีหิมะให้เล่นแล้วก็สกีด้วยนะคะอย่างนั้นสิคะถึงจะเรียกว่าสนุกทางโทษนะคะคุณรถบังเอิญพวกเราเป็นคนไทยอะค่ะเกิดที่เมืองไทยไม่ได้เกิดในเมืองที่มีหิมะพวกเราได้สกีไม่เป็นหรอกค่ะโหพี่สาวมาอยู่ตรงเมืองหน้าเมืองนาทั้งทีนะคะไม่น่าจะเล่นไม่เป็นพี่หนาวรถนะคะเล่นไม่เป็นยังต้องไปจ้างครูมาสอนเลยค่ะลูกจะได้เข้าสังคมกับเขาได้จริงไหมคะพี่วัดขาอันนี้มันก็แล้วแต่ความคิดของคนนะโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าคุณรถนี่จะต้องเล่นสกีเก่งขึ้นชัวร์ค่ะแล้วคุณฝนล่ะคะไม่ทราบเล่นสกีเป็นหรือเปล่าไม่เป็นนะคะแหมน่าเสียดายจังเลยนะคะที่มาอยู่เมืองนอกก็ไม่น่าจะปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าไปเลยนะคะรู้ไหมคะว่าเวลาว่างๆเนี่ยวัดกับพี่วัดเนี่ยไปเล่นสกีกันประจำเลยนะคะสนุกมากเลยใช่ไหมเนาะใช่ค่ะสนุกแต่มันแพงเกินไปนะคะไหนจะค่าเช่าชุดค่าเช่าอุปกรณ์แต่เช่าเขาเล่นเนี่ยก็แพงมากๆแล้วไม่มีเงินละค่ะจะได้เงินเปล่าตายค่ะที่คุณฝนจะบอกนะคะว่าคุณฝนเนี่ยเป็นประเทศนักเรียนทุนตกยากที่จะต้องเข็มเงินทุกบาททุกสตางค์มีการใช้เงินนะคะคุณรถคะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะไม่มีใครเขาเกิดมารวยล้นฟ้าอย่างคุณหรอกค่ะแม่คะไม่สนุกแล้วค่ะยายอยากกลับบ้านเจ็บใจจริงๆเลยไม่รู้แม่น่าไปรับประทานอะไรเข้ามาได้พานหาเรื่องคนอื่นนะเธอเองก็เหมือนกันนะฝนทำไมเธอใจเย็นขนาดนี้ทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนอยู่ได้ถามจริงๆเหรอเธอรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยฮะก็รู้อ่ะแต่จะไม่อยากให้มันเกิดเรื่องนี่นี่เรามาเที่ยวกันนะไม่กี่วันก็กลับแล้วอย่าให้มันติดใจกันเลยนะนายนะพี่ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะฉันไม่ตามคุณวัดมาหรอกถ้าเราเที่ยวกันเองอ่ะยังสนุกมากกว่านี้ตั้งหลายร้อยเท่านี่เราก็มากันแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าคุณวัดเขาจะเป็นแบบนี้ผมเองก็งงเหมือนกันนี่คุณฝนไม่ทำอะไรคุณวัดเขาไม่พอใจหรือเปล่าแหมจะอะไรเล่าก็คนมันพานอ่ะมันจะพานหาเรื่องก็พานทุกอย่างอ่ะแต่ที่ฉันไม่เข้าใจก็คือทำไมคุณวัดเขาถึงทนฟังแฟนเขาอยู่ได้
ไม่เข้าใจจริงๆเลยต้องเสียงดังจ้ะง่วงเลยล่ะค่ะคุณแม่ค่ะเหรอค่ะลูกคุณป้าคะเดี๋ยวยาขอตัวขึ้นไปทานยาข้างบนก่อนแล้วกันนะคะไปด้วยสิจ้าที่รักจ้าโอ๊ยเขาเป็นอะไรไปกันหมดแล้วลูกทำไมลูกถึงสนุกอยู่คนเดียวล่ะคะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณแม่แต่หนูสนุกอะเหรออ้าวพี่วัดคะจะไปไหนคะเดี๋ยวนั่งคุยเป็นเพื่อนรักกันสิคะคือวันนี้พี่เหนื่อยมาทั้งวันเลยนะเดี๋ยวขอตัวพักก่อนแล้วกันเออพี่วัดคะเดี๋ยวพี่วัดเหนื่อยเมื่อยตรงไหนเดี๋ยวรับรู้ให้นะคะตัวด้วยค่ะเผอิญนึกออกว่าทำธุระค้างเอาไว้เชิญตามสบายนะคะพี่วัดค่ะนั่งก่อนสิคะนะจะทานน้ำเย็นๆนะคะไม่ว่าดีเร็วๆสินี่เอาน้ำเย็นๆให้คุณวัดทานหน่อยค่ะค่ะนวดตรงไหนคะพี่วัดเดี๋ยวรับนวดให้นะคะตรงนี้เมื่อยไหมคะปวดขนาดนี้นะอยากจะกลับไปสะดุ้งหนีเลยกันค่ะพี่วัดนึกว่าผีหรือไงคะรถเข้ามาที่นี่ได้ยังไงอ่ะอ้าวก็พี่วัดอ่ะลืมล็อกกุญแจนี่คะรถก็เลยคิดว่าพี่วัดยังไม่นอนก็เลยกะว่าจะเข้ามานอนคุยด้วยดึกดื่นป่านนี้แล้วยังไม่นอนอีกเหรอฮะก็รถยังไม่ง่วงนี่คะกะว่าจะมาขอนอนคุยกับพี่วัดจนกว่าจะง่วงได้ไหมคะนอนสิคะเดี๋ยวคุณป้าตื่นนะ
นอนไม่ได้ออกไปนอนข้างนอกทำไมล่ะคะไม่ได้ไปนอนนอกไปที่ว่าเถอะปล่อยพี่รถพี่วัดตัวหนักจังเลยค่ะพี่วัดค่ะร้อนไม่ถึงหรอกนะคะเราสนิทกันจะตายฉันไม่ได้ตั้งใจมาขัดเกลาคุณนะคะฉันหาห้องน้ำที่เจอจริงๆเนี่ยเชิญทานอาหารเช้าค่ะขอบใจนะจ๊ะนี่ไม่มีใครลงมาอีกหรอยังค่ะยกเว้นคุณภวัตอะค่ะขำเลยฉันจะขำอะไรมันก็เรื่องของฉันไม่เห็นเกี่ยวกับคุณเลยนี่ฉันรู้นะว่าเธอขำเรื่องอะไรอ่ะขอนี่คงจะไปนอนละเมอเข้าห้องผู้ชายบ่อยๆใช่ท่าเนี่ยถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วฉันจะถอนทำไมอ่ะในเมื่อฉันพูดเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงบ้าบออะไรของคุณคนที่เดินละเมอเข้าไปในห้องคุณเมื่อคืนนี้คุณรถไม่ใช่ฉันนี่แหละคือความจริงเบาๆหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ได้ยินเขาหรอกก็ถอนคำพูดก่อนสิหรือว่าจะให้ฉันตะโกนเมื่อคืนนี้นะคะถอนก็ได้ก็แค่นั้นเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ที่รักจ๋าตื่นได้แล้วจะมัวจะนอนอะไรเหรอข้างล่างคนเขารออยู่นะดูสิแม่ก็ไปบอกเขาสิคะว่ายังไม่สบายนี่ไม่เอานะอย่างอแงเป็นเด็กเป็นเล็กไปได้เร็วสิจ้าตื่นเร็วนะก็ยายไม่อยากเห็นหน้ายายรสนาอีกแล้วอ่ะยายไม่อยากไปทนฟังอะไรที่มันไม่เข้าหูแล้วดูอะไรที่มันเกะกะตานี่ก็ไปๆหน่อยก็แล้วกันนะก็ถือว่าเห็นแก่วัดมันก็แล้วกันนะนี่เห็นแก่คุณวัดแล้วมีใครเห็นแก่เพื่อนยาบ้างคะเอะอะไรนะไม่นั่งก็หาเรื่องไอ้ฝนประจําเลยอ่ะยาไม่ยอมด้วยงั้นก็ตามใจจ้ะแต่มีคนเขาบอกมานะว่าที่แวนคูเวอร์เนี่ยมันมีสาวสวยเยอะแยะเต็มหมดอวบอวบอึ้มๆทั้งนั้นเลยงั้นที่รักอยู่บ้านกันแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเฮ้ยคุณแม่อะไรกันไม่ทันอะไรจะนอกใจเนี่ยแล้วเหรอไม่ได้หรอก
คืนไปครีมจัดขนฉันก็มีของจะคืนคุณเหมือนกันอ่ะคืนไปฉันไม่ได้ใช้ฉันก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันอ่ะเพราะใช้ไม่เป็นแล้วก็ไม่คิดจะใช้ด้วยฮัลโหลไม่ทราบว่าคุยอะไรกันอยู่สองคนคะเนี่ยคือคุยเรื่องละเมอเมื่อคืนนี้ไงคะคุณมาจำได้ไหมสนุกดีนะคะพี่วัดค่ะคือว่าเมื่อคืนนี้ค่ะรถอะล้อพี่วัดเล่นนะคะหวังว่าพี่วัดคงจะไม่คิดมากงั้นวันนี้เราสองคนน่ะไปเที่ยวที่บุตรชาติการ์เด้นกันนะคะแล้วแต่รถพี่วัดน่ารักจังเลยอ่ะงั้นรีบทานสิคะพี่วัดนะจะได้ไปเที่ยวกันทานสิคะนี่คุณแม่ไม่อยากแตกกลุ่มล่ะฉันขี้เกียจตามหาถ่ายรูปมันได้แต่อย่าเลสาวนะชอบเป็นอย่างนี้แหละหมั่นไส้เนอะฉันหมั่นไส้คุณบางคนฝนพี่เธอไม่คิดจะกลับเมืองไทยบ้างเหรอจ๊ะก็คิดอะบางวันคิดตั้งหลายรอบถ้างั้นทำไมไม่กลับล่ะก็ฉันไม่รู้จะกลับไปทำไมอะที่นี่ไม่มีใครต้องการฉันหรอกนะแล้วบางวันนะฉันก็คิดว่าฉันอยู่เหมือนตัวคนเดียวในโลกนี่จริงหรอกนี่เธอคงจะไม่ลืมคุณยายของเธอที่บ้านสวนหรอกนะฉันไม่มีวันลืมหรอกยายฉันน่ะแต่ปัญหาของฉันนั้นไม่มีใครแก้ได้หรอกนะไม่มีใครมาแทนที่พ่อแม่ของฉันได้หรอกฉันเข้าใจจ้ะนี่แต่ยังไงเธอก็มีฉันนะใจจ้ะแม่คุณแม่ถ่ายรูปอยู่นั่นแหละเร็วๆหน่อยสิสองนั่งก็ไปถึงนู่นแล้วเห็นไหมมันจะแตกแถวนั่นแหละสองคนนั่นเนี่ยนะไม่เคยคิดจะรอใครเลยทำอย่างกับว่าโลกทั้งใบมีแต่เราสองคนแม่ยังจะทักทายบายบายให้ใครบายบายให้ใครต้องเลยไม่ต้องมาสวยเลยนิ่มหน่อยครับเริ่มหนาวนะสองสามสวยครับอีกรุ่นนะคะสวยครับนิ่มหน่อยนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่ไม่เป็นไรครับพี่วัดคะรถบ้านเราหาที่นั่งพักกันดีไหมคะเราน่ายืนพอท่าจนแบบว่าเมื่อยหมดแล้วค่ะอุ้ยแหมพอดีเลยค่ะยากำลังจะบอกเหมือนกันนะคะว่าอยากนั่งพักเต็มแก่แล้วค่ะเมื่อยเหมือนกันค่ะฝนจะมานั่งกันดีกว่าอุ้ยแต่ว่ามุมนี้กำลังเหมาะเลยนะคะพี่วัดเรานั่งกันตรงนี้ดีกว่าค่ะมุมกำลังแบบว่าสบายพอดีเลยค่ะให้ลมเย็นๆนะคะคุณฝนฮะไม่มานั่งด้วยกันนะฮะเชิญครับเชิญไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณนั่งไปเถอะเสื้อผ้าเก่าๆปอนๆอย่างฉันเนี่ยนั่งตรงไหนก็เปื้อนทั้งหมดแล้วค่ะมิน่าล่ะคุณฝนถึงได้ชอบของเก่าขนาดเสื้อผ้าที่ใส่มาเนี่ยก็ยังดูเหมือนของมือสองเลยนะคะเอ๊ถ้าทางว่าคุณฝนเนี่ยควรจะเป็นลูกค้าประจำที่ร้านอเมริกันไก่หรือว่าอ๋อจำได้ละรู้สึกว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่เก่าและก็ใหญ่ที่สุดที่ซานฟรานใช่ไหมคะคุณฝน นี่พี่วัดคะพี่วัดเชื่อไหมคะว่าถ้าเกิดเป็นรถเนี่ยรถไม่ใส่แล้วนะคะไอ้เสื้อผ้าเกรดแบบนี้ของใครแต่ของใครก็ไม่รู้ยี่เหม็นสาบนี่ถ้าเกิดช่วยให้เราใช่ไหมช่วยแม่พี่วัดฝน
ทัศน์ไปไหนเอ๊ะรถบอกให้นั่งไหมคะพี่วัดพี่วัดคะนี่ทุกคนก็เป็นอะไรกันไปหมดคะรถทำผิดอะไรหรือว่ารถพูดอะไรผิดเหรอคะโหเออฟอนฝนรอก่อนดิฝนฝนรอยาก่อนฝนฝนเมื่อกี้ยังเห็นแบบอยู่นี้เลยอ่ะนี่เห็นป่ะแล้วคุณฝนหายไปไหนอ่ะก็เห็นเข้าไปในนี้ไปในปากร้านนั้นแท้ๆเชียวเฮ้ยนี่จะไปไหนเล่าฮะก็ไปเอาเรื่องมันสิจะเก็บมันไว้ทำไมเล่านี่ก็ตามหาคุณฝนให้เจอก่อนไม่ดีเหรอใจเย็นๆก่อนสิไม่ยอมไม่เย็นแล้วไว้ไม่ได้เลยนี่ยาจะไปยืนรออยู่อย่างนี้เหรอคะนี่ยาเธอจะเย็นๆหน่อยสิผมว่าคุณฝนเขาคงอยู่แถวนี้ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกนะเดี๋ยวพอคุณฝนเขาอารมณ์ดีขึ้นเขากลับมาตรงนี้เองแหละนะเย็นๆนะผมว่าเราไปตามหากันดีกว่าจะไปตามหาที่ไหนกันเหรอคะที่นี่ดาวทาวน์นะคะไม่ใช่แคบๆคุณฝนน่ะเธอก็โตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กอมมือเธอคงจะดูแลตัวเองได้นะคะพี่ว่าพี่ต้องห่วงนะคะฝนก็ไม่เคยมาที่นี่ฮะอาจจะหลงทางก็ได้งั้นก็ตามใจสิคะใครอยากจะไปก็ไปแต่รถไม่ไปหรอกนะคะเนี่ยพี่วัดคะรถเดินมาทั้งวันแล้วนะคะเมื่อยขาจะแย่แล้วอะค่ะรถขอคอยอยู่ที่นี่นะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้วุ่นวายกันไปหมดเมฆคะอย่าไปก่อนแล้วกันค่ะถ้าอยู่นานกว่านี้อีกนิดนะคะอกคงจะแตกตายช่วงนี้เราแยกย้ายกันตามหาคุณฝนดีกว่านะได้เรื่องไงแล้วมาเจอที่นี่แล้วกันรถก็รออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะโอ้ยพี่วัดคะรถน่ะไม่ทำให้ว่าต้องเป็นห่วงคนอื่นหรอกค่ะถ้ายังไงรีบไปแล้วก็รีบมานะคะรถจะคอยสี่แยกแล้วนะคะเมฆนั่นสิฝนเดินไปทางไหนอะสินั่นสิไม่รู้จะหลงทางหรือเปล่าด้วยนั่นฟุ้มซ่านจริงๆเลยคุณนี่ฉันยิ่งรีบๆอยู่ขอโทษทีจ้ะเร็วๆสิหนีสาวนั่นแหละ
แหมคุณนี่ชอบมองผมผิดไปอยู่เรื่อยเลยนะผมหลีสาวที่ไหนเหล่านี้ก็แล้วคุณรู้ได้คุณฝนก็มาทางเนี้ยฉันว่าเขาต้องมาทางนี้แหละฉันมองอยู่แล้วว่าเขาต้องเดินมาทางนี้ทางนี้ถนนที่ใหญ่ที่สุดเลยไปไหนกับเขานะคุณฝนคุณวัดฉันดีใจจังเลยที่ได้พบคุณน่ะดีใจเหรอรู้ไหมว่าทำให้คนอื่นเขาเป็นห่วงอ่ะก็ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแล้วทำไมไม่ยอมกลับมาล่ะคนอื่นก็คอยอยู่นะคือฉันหลงทางอ่ะนี่ทีหน้าทีหลังเนี่ยจำเอาไว้นะอย่าเดินไปไหนมาไหนคนเดียวจำไว้รู้เปล่าในสายตาของคุณน่ะฉันก็ทำอะไรผิดทั้งนั้นแหละเอางี้แล้วกันฉันขอโทษแทนรถด้วยแล้วกันที่พูดอะไรล่วงเกินไปรถก็คงไม่คิดอะไรหรอกทำคนพูดตรงๆแบบนี้แหละไม่เป็นไรแต่อย่าให้ฉันพูดตรงบ้างแล้วกันจะหนักนี่นี่จะไปไหนจะกลับไงทำไมอีกอ่ะไปทางนี้รู้น่ะนี่ยาคุณแม่ฉันขอโทษนะที่ทำให้ตกอกตกใจอ่ะฉันจะเดินเพลินไปหน่อยนะนะไม่โกรธไม่เป็นไรหรอกฝนแค่ฝนกลับมาอย่างปลอดภัยนะก็คงไม่มีใครว่าอะไรฝนแล้วล่ะแค่นี้ก็ดีแล้วนั่นน่ะสิคะพวกเราก็เลยอดไปเที่ยวกันเลยนะคะว่าเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงก็เลยต้องออกตามหาคุณฝนกันให้วุ่นวายกันไปหมดดูสิคะเวลาผ่านไปวันหนึ่งยังไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนกันเลยนะคะอารมณ์อย่างนี้คงไม่มีใครอยากจะเที่ยวแล้วมั้งคะคุณรถทำไมล่ะคะอ๋อคงจะตามหาคุณฝนกันจนเหนื่อยว้ายากจังเลยนะคะพี่วัดนี่ก็หมดสนุกกันเลยสิคะนี่ผมว่ามันคงจะไม่สนุกกันแล้วนะครับเราไปที่อื่นกันดีกว่าไหมครับนั่นสิครับผมว่าเราไปหาอะไรทานดีกว่านะครับดีไหมครับกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะพี่วัดแถวนี้นะคะมีร้านอาหารเพื่อนรถอยู่ร้านหนึ่งค่ะวิวดีดีเชียนมากเลยนะคะอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากเราไปทานกันดูไหมคะว่าไงครับเอาเป็นว่าไปทานร้านเพื่อนรถแล้วกันนะคะนะคะทุกคนไปค่ะไปค่ะพี่วัดแล้วอยู่แล้วค่ะเมลี่ดีลิเชียสหลับตาสีไปฝนจริงๆนะไอ้หาน้ำนี่มันก็อร่อยใช้ได้นะถ้าคิดถึงไอ้ยันรสนานะกินไม่ลงเป็นไงอาหารที่นี่อร่อยป่ะทำไมไม่ค่อยกินกันเลยอ่ะบอกแล้วไงไม่ต้องรอมันเบื่อนะคะยาเขากำลังเบื่ออาหารอยู่อ่ะจริงๆนะคะมาเที่ยวที่นี่ไม่เห็นจะสนุกเลยเหมือนถูกแบ่งกลุ่มยังไงก็ไม่รู้ไม่เหมือนเที่ยว4คนที่ซีแอตเทิลเนาะสนุกใช่ไหมจ๊ะเราเล่นเงาถ้าเบื่ออย่างงั้นเราก็กลับกันก็ได้นะพูดจริงเหรอคะคุณวัดยาวก็งอแงอย่างนี้แหละอย่าไปสนใจเขาเลยนะเธอนี่นั่นสิคะผลว่าคุณวัดเนี่ยคงอยากจะอยู่ต่อมากกว่ามาด้วยกัน